สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับประจำวันที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับเรามีนัดกับคุณอาคมซิดนีย์นะครับซึ่งก็คงมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นการวิเคราะห์ตัวละครต่างๆนะครับจากมุมมองทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่ปรากฏในภาวะการทางการเมืองที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขมวดออกมาเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องนะครับคำถามหนึ่งนะครับที่เราถามกันมากมายก็คือคำถามว่าด้วยบทบาทของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ไม่พ้นนะครับคำถามต่อคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งวันนี้ก็จับหูจับตากันนะครับหลังจากที่การรัฐประหารผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีบทบาทที่เงียบไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่อยู่ในฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นนปช.นักการเมืองนักส.ส.นะครับแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการบริหารผู้ที่มีบทบาทในพรรคเพื่อไทยนั้นต่างก็เงียบกริบทั้งคู่นะครับก็เลยตกเป็นสายตาของท่านพี่น้องประชาชนนะครับว่าอ้าววันนี้เนี่ยนะครับสองคนนี้จะเอายังไงกันแน่คําถามสําคัญคําถามหนึ่งนะครับซึ่งคุณอาคมก็ได้พยายามตอบโดยอาศัยหลักฐานต่างๆนะครับก็คือเรื่องของว่าดร.ทักษิณเนี่ยสู้หรือเปล่าวันนี้ยอมเข้าแล้วหรือวันนี้เนี่ยจะไปกินหอมจอมม่วนแบ่งปันผลประโยชน์กับกลุ่มของทหารแล้วก็ลืมคํามั่นสัญญากับประชาชนไว้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับคุณอาคมได้ขอให้เราได้ให้ผมนะครับนำเอาคลิปหนึ่งซึ่งคุณทักษิณได้พูดเอาไว้มาเปิดนะครับก่อนที่คุณอาคมจะได้เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเราไปฟังกันนะครับผ่านมานั้นนะคะได้พยายามโจมตีค่ะว่าบุคคลที่เป็นศัตรูของตัวเองได้พยายามดึงเอาสถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งถือว่าเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทตอนนี้ฟังกันนะครับอำนาจและผลประโยชน์ในช่วงนี้มากมายเหลือเกินก็เลยต้องอ้างแบบที่เช็คไม่ได้ให้กลัวไว้ก่อนจึงเอาเจ้านายมาอ้างผมเป็นคนธรรมดาที่เช็คได้ยังถูกอ้างแล้วเจ้านายสถาบันสูงสุดไม่มีใครบังอาจโทรไปตรวจสอบอะไรเลยเลยถูกอ้างกันเพลินทำให้เจ้านายถูกเข้าใจผิดโดยคนที่ถูกผลกระทบนอกจากนั้นยังเกิดข่าวลือต่างๆนานาจากการที่ทำเป็นอาสาจะปกป้องสถาบันขึ้นมาแล้วกล่าวหาคนอื่นไม่จงรักภักดีบ้างที่สุดคือเจ้านายและสถาบันเสียหายทางออกที่ดีก็คือการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นโดยเร็วคนที่รักษาระบบก็ขอให้ปฏิบัติที่เล่าเรียนและอบรมมาโดยอยู่ในหลักนิติธรรมและคุณธรรมตลอดจนปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเสียอย่าเอาระบบไปเล่นการเมืองกับเขาเพราะเจ้านายซึ่งอยู่เหนือการเมืองอย่ารอสัญญาณปลอมๆเพื่อประโยชน์ฝ่ายใดเลยส่วนทุกฝ่ายที่คิดจะเอาเป็นเอาตายกันวันนี้ก็ต้องรู้จักถอยกันคนละ9-2-9หันหน้าเข้าหากันด้วยความตระหนักว่าเราคือคนไทยด้วยกันและมาร่วมกันเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้โดยไม่เลือกสีเลือกฝ่ายไม่ว่าจะตายบาดเจ็บหรือติดคุกโดยไม่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคกันทุกฝ่ายท่านผู้ชมคะจริงหรือไม่นะคะกับการออกมาปกป้องและพิทักษ์สถาบันนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำที่กระทบกระทั่งต่อสถาบันตามที่พันตำรวจโททักษิณได้กล่าวอ้างเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะคะทำไมหลายปีที่ผ่านมากลับมีหลักฐานที่ปรากฏอย่างเด่นชัดว่าพันตำรวจโททักษิณและก็บุคคลที่ร่วมขบวนการจึงได้มีการนำเอาสถาบันมากล่าวอ้างครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะย้อนกลับไปที่การเคลื่อนไหวเมื่อ2ปีที่แล้วในงานชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงความจริงวันนี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2551ซึ่งครั้งนั้นได้มีการสวมใส่เสื้อแดงเป็นครั้งแรกในสนามราชมังคลากีฬาสถานพันตำรวจโททักษิณได้โฟนอินเข้ามายังเวทีชุมนุมในเวลา 20:50 นและได้มีการประกาศจุดยืนที่ทราบทั้งประเทศว่าไม่มีใครจะเอาผมกลับประเทศนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือพลังของพี่น้องประชาชนไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับ
ขณะที่นายวีระโต้ตอบทันทีว่าการอาศัยพลังบารมีของพระองค์ท่านกับพลังของประชาชนนั่นคือราชประชาสมาสัยท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำศัพท์คำนั้นคือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสูงสุดอาศัยพระบารมีของท่านบวกกับพลังรากหญ้าคือมวลมหาประชาชนเข้าด้วยกันคำนั้นเขาเรียกว่าราชประชาสมาสัยภายหลังการเคลื่อนไหวใหญ่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานที่เปี่ยมดังการถือกำเนิดของกลุ่มคนเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ยื่นฎีกาถึง3ฉบับทันที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่เรื่องเหล่านี้พันตำรวจโททักษิณควรที่จะเก็บเอาไว้เพราะเป็นพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์แต่พันตำรวจโททักษิณกลับนำออกมาเผยแพร่ผ่านเจตแอนทามเมื่อวันที่13มีนาคม2552ผมได้ส่งจดหมายถวายฎีกาถึงพระองค์แล้ว3ฉบับเพราะผมเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวินิจฉัยในพระองค์หากได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวนั้นมีขึ้นก่อนการประกาศเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่26มีนาคมเพียง13วันเท่านั้นจนท้ายที่สุดสถานการณ์การชุมนุมได้เริ่มต้นขึ้นและได้ลุกลามบานปลายถึงขั้นแตกหักระหว่างที่สถานการณ์กำลังดุเดือดและมีความรุนแรงพันตำรวจโททักษิณก็เดินหน้ากดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการเรียกร้องสกายนิวส์สื่ออังกฤษว่าผมขอเรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเห็นค่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล้วนรายงานแต่เรื่องโกหกทั้งสิ้นวันที่21เมษายน2552จากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Financial Times ซึ่งเขียนโดยโรบินวิกเกิลสวอตและเซรีน่าทาลิงระบุถึงการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณที่กล่าวพาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำรัฐประหารและจากความพ่ายแพ้ในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อมีสายน2552ไม่นานพันตำรวจโททักษิณก็เคลื่อนไหวอันเป็นการกระทบกระทั่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง17สิงหาคม2552แกนนำนปช.นำโดย3เกลือได้รวบรวมรายชื่อคนเสื้อแดงถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าผิดจารีตประเพณีและไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมเนื่องจากเป็นการใช้มวลชนมากล่าวอ้างซึ่งถือว่าเป็นการใช้จำนวนมวลชนมากดดันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พวกเรามากราบบังคมเรียกร้องให้พ่อหลวงของเราหรือพระมหากษัตริย์ของคนไทยทุกคนนี่แหละร้ายไปกว่านั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพันตำรวจโททักษิณยังได้ไปให้สัมภาษณ์กับทางออนไลน์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคำพูดที่ไม่ต้องควรซึ่งไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้และการพาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นก็ส่งผลให้พันตำรวจโททักษิณถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขณะที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในการวิดีโอลิงก์ของพันตำรวจโททักษิณก็ปรากฏทั้งภาพและเสียงที่เป็นการพูดถึงสถาบันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับการพูดถึงอำมาตย์อายุ80กว่าที่หมิ่นเหม่งต่อสถาบันเบื้องสูงเป็นอย่างมากอย่าทุบคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลาโลกนี้แล้วโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีด้วยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยท่านผู้ชมคะเป็นแค่เพียงตัวอย่างที่นำมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นกันอย่างจัดๆและค่ะว่าพันตำรวจโททักษิณหรือไม่ที่ไม่ได้แค่เพียงอ้างถึงสถาบันเท่านั้นแต่ยังมีการพุ่งเป้านะคะกดดันไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพันตำรวจโททักษิณเองก็น่าที่จะรู้ดีอยู่แก่ใจ
ราะฉะนั้นแล้วสามารถพูดได้หรือไม่คะว่าการทวิตเตอร์นะคะของพันตำรวจโททักษิณเมื่อช่วงวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็เปรียบเหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอกค่ะครับนั่นเป็นบทวิเคราะห์ข่าวนะครับของ T-News ซึ่งเราคงพอจะทราบนะครับว่า T-News นั้นนะครับเป็นสำนักข่าวที่เรียกว่าบงการหรือว่าสนับสนุนโดยทางฝั่งของคนที่นะครับพวกเราคงจะพอจำกันได้นะครับคนที่อยู่ในม็อบกปปส.และผมเคยออกคลิปนะครับว่าเป็นคนของเจ้านะครับอยู่ในสายของจิรายุอิสรางกูลนาจุธยาซึ่งก็ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และดูแลในเรื่องสื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชูเจ้าแล้วก็อ้างความจงรักภักดีแล้วก็ที่สำคัญที่เขาทำมาตลอดคือใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงแล้วก็จ้องปลายหอกปลายดาบไปที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรและโดยเฉพาะยิ่งทักษิณชินวัตรนะครับนั่นคือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เราต้องบันทึกเอาไว้ตรงนี้คุณอาคมจะมีอะไรมาพูดกับพวกเราต่อนะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านเลยนะครับตอนนี้คุณอาคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเด่นสวัสดีแล้วก็ดูจบครับครับแล้วก็สวัสดีเจ้าของประเทศครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาประชาร่วมชาติที่รักและเคารพทั้งในและนอกประเทศนะครับครับครับคุณอาคมครับก็ต้นรายการได้เกริ่นไปก็เอาคลิปที่คุณอาคมแนะนำนะครับเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของดร.ทักษิณซึ่งนะครับเขาก็มองกันว่าจริงๆนะทักษิณเนี่ยนะครับก็รู้ว่านะจำเป็นจะต้องต่อรองหรือว่าจะกระทุ้งไปที่ต้นตอของปัญหาจริงๆก็คืออันนี้ตามคลิปที่เขาว่านะครับก็คือกษัตริย์ไทยนั่นแหละเพราะเป็นคนเดียวที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งและอันปัญหาที่ดร.ทักษิณเผชิญอยู่นี่มันหมดไปได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ทางออกอีกอันก็คือต้องเป็นประชาชนนะแล้วก็พูดไปประมาณว่านี่แหละจริงๆเนี่ยพวกอมาตย์เนี่ยพวกอายุ80กว่าทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าจะมาสู้กับโลกสมัยใหม่มันไม่ทันแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะครับเอาก็ว่ากันไปทีนี้คำถามที่ผมชงไว้เมื่อกี้ก็คือว่าคนไทยเนี่ยตั้งคำถามเหลือเกินว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยเผด็จการมาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยตระกูลชินวัตรเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่ผมชงประเด็นเอาไว้ก็คือว่าเหมือนวันนี้ดร.ทักษิณเนี่ยชักม้าอยู่กลางศึกนะครับแล้วก็ไปอยู่รายล้อมด้วยนะครับฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งมันมีอยู่หลายฝ่ายทีนี้เนี่ยเข้าไปถึงรังปีศาจเลยว่างั้นแล้วการจะสู้ต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นจะต้องนะครับยึดหลักไว้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็อาจจะต้องดีลกับหลายฝ่ายทีนี้แต่ละฝ่ายที่ต้องดีลกันเนี่ยมันก็มีเรื่องความลึกลับซับซ้อนของมันอยู่แล้วในแง่มุมของประวัติศาสตร์ณเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกำลังต่อสู้เปลี่ยนราชการหรือบางคนก็มองว่าจะอาจจะต้องถึงขนาดเปลี่ยนระบอบถ้าเปรียบเทียบกับทางจีนนั้นก็น่าจะเป็นสมัยซุนยัตเซนที่จะต้องนะครับมีคำถามแห่งยุคสมัยว่าจะเอาราชวงศ์ไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันคล้ายกันก็บังเอิญนะสัปดาห์นี้เนี่ยทางเสรีไทยเนี่ยก็ได้ปล่อยหนังออกมาเรื่อง1911นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติของซุนยัตเซนนั่นแหละนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่จุดให้มีการพูดคุยกันนะครับที่ได้คุยกันนอกรอบเมื่อกี้คุณอาคมก็บอกว่าบังเอิญเหลือเกินว่าคุณอาคมได้เตรียมประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์จีนเรื่องของแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณอาคมสามารถจะโยงประเด็นเรื่องของกลไกอำนาจในการเปลี่ยนรัชวงศ์เปลี่ยนระบอบในประเทศจีนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วทีนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนบทสรุปสำหรับกระบวนของทางฝั่งเพื่อไทยดร.ทักษิณซึ่งอยู่ท่ามกลางอำนาจเนี่ยแล้วก็ฝั่งประชาชนที่อาจจะได้บทเรียนหรือนักสู้เพื่อประชาธิปไตยนักปฏิวัติทั้งหลายจะได้เอามาเป็นบทเรียนนะครับก็เชิญอยากให้คุณคมช่วยนะครับโยงประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเราได้รับทราบหน่อยครับคุณเด่นมันเป็นเรื่องเหตุบังเอิญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแฟนๆครับความจริงมันคือเพิ่งจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องคุยของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าที่จะคุยเรื่องไอ้สารพัดเนี่ยนี่แบงค์ไทยพาณิชย์เน่าแล้วนี่คนไทยหมดแรงผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ไหมฮะครับ
ล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง112ในผลแจ้งจับชายหนึ่งพระบรมเดชานุภาพมันก็คือหมายถึงสศิวลักษณ์อะไรเงี้ยครับใช่มั้ยแล้วก็มาติดประชาปปช.เนี่ยให้สปช.เนี่ยไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินบัวขาวรับปริญญาเอกครับแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ประเทศไทยมันถึงจะเจริญว่าเนี่ยผมถ้าเผื่อบัวขาวต้องถึงขั้นเนี่ยนะให้ปริญญาเอกอย่างนั้นมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยไม้ไทยสันพวกนี้มันต้องได้รับหมดถูกไหมครับราเคทบ็อกเตอร์เฮงซวยเงี้ยพวกบ้าเนี่ยตัวถ่วงความเจริญใช่ไหมครับแต่ทีละเมื่อคืนนี้ผมบอกคุณเพียงเรียนอย่างนี้มันมีพรรคพวกแฟนเนี่ยพันแท้นะที่ติดตามมาครับก็ได้เกิดถามผมว่าประเทศจีนเนี่ยเขาทำไมก้าวหน้าพัฒนาได้เร็วเหลือเกินจากประเทศที่ยากจนมาสู่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจครับตรงนี้ก็เลยปรากฏว่าแถมยังส่งคลิปมาให้ผมครับผมก็เลยโอ้โดนใจเลยเมื่อคืนเลยอ่านมาถึงตีสี่กว่าจะได้นอนครับเพราะเรื่องข้อมูลที่เราตกลงกันไว้ก็เลยพักนะพอดีคุณเพียงดินบอกว่าได้ดูหนังเรื่องอะไรนะ1911ครับผมสินไห่สินไห่ปีนั้นภาษาจีนกลางเรียกปีสินไห่แต่ละปีเขามีชื่อของเขานะฮะปี1911ครับเดี๋ยว1911ผมคงจะต้องบวกนิดนึงนะผมมีเครื่องคิดเลขอยู่นี่ครับ191บวก543ก็คือปี2454นะครับครับผมยังไม่เกิดเลยดร.สุนยัตเซนแต่ถ้าเผื่อจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้แฟนๆเขาส่งเรื่องมาให้ผมเนี่ยก็ถามเกี่ยวเรื่องปฏิวัติเรื่องการพัฒนาประเทศจีนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วน่าจะหมายถึงเติ้งเสี่ยวผิงมากกว่าแต่พอผมเปิดอ่านเติ้งเสี่ยวผิงแล้วผมอดนึกถึงรัฐบุรุษตัวจริงเสียงจริงของประเทศจีนไม่ได้คืออดีตนายกรัฐมนตรีโจอันไลนะก็ถ้าเผื่อถามประวัติศาสตร์จีนกับผมก็คือมีเครื่องค้ำประกันคือใบหน้าผมเนี่ยครับจีนจริงๆครับครับไม่ผิดตัวครับแต่ว่าเนื่องจากมันนอนดึกนะครับปรากฏว่าเลยถลายถ่ายเทไปดูประวัติโจรหลายโอ้โหจับใจจับใจแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอะไรพานพาวผมเนี่ยกลับไปค้นหาเนี่ยไอ้คำคมไอ้คำปราดต่างๆเนี่ยของจีนจริงๆแล้วน่าสนใจนะประเทศจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ 5-6,000 ปีเขาสะสมเนี่ยความคิดเนี่ยสืบทอดต่อเนื่องมาครับจริงๆแล้วปราชญ์แต่ละคนเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านจวงจื้อของจื้ออะไรต่ออะไรเอ๊ะทำไมต้องมีจื้อจื้อนี่ผมก็ยังไม่รู้เนี่ยว่าไอ้จื้อเนี่ยอาจจะเป็นเทพหรือเป็นเจ้าหรือเป็นปราชญ์หรือเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่าดูหน้าผมว่าจีนต้องรู้ไปหมดครับครับจีนเตี้ยไปนานแล้วมันถูกกลืนนะถูกกลืนแต่จีนรุ่นผมเนี่ยรัฐบาลปิดเนี่ยปิดโรงเรียนจีนที่เขาเรียกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนใช่ไหมครับก็ทำให้ผมไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือจีนเพราะฉะนั้นประวัติจีนจริงๆแล้วเนี่ยต้องอ่านตรงนะไม่ใช่อ่านจากคำแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แต่ก็เอาละหรือว่าพอได้นะคุณเพิ่นคุณเพียงดินถ้าเผื่อว่าประเทศชาติของเราเวลานี้ประสบปัญหาเนี่ยในเรื่องของการต่อสู้สิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเพราะอะไรรู้ไหมครับคำนึงถึงว่าแล้วหลังการต่อสู้เราควรต้องทำอะไรเราไม่ต้องไม่ลืมเอาคำถามเนี่ยนะของอดีตเนี่ยนะมาเป็นตัวตั้งคณะราษฎรเพ่งพามพ่ายแพ้เพราะอะไร
14ตุลาแล้วโค่นล้มเผด็จการอำนาจเผด็จการแล้วใช่ไหมครับประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราปล่อยให้อำนาจที่เราโค่นล้มเนี่ยมาอยู่บนมือแล้วเราก็ไปถวายให้กับใครส่งผลให้คนนั้นเนี่ยกลับมาทำลายเนี่ยเยาวชนปัญญาชนนะฮะนิสิตนักศึกษาในเวลานั้นเนี่ยในเวลา3ปีต่อมานะครับคือถ้าเผื่อเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยประวัติศาสตร์อย่างทองแท้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องแปลกปลอมเข้ามาจากไอ้พวกฆาตกรเนี่ยแล้วเราก็มาชูว่าโอ้หน้าหมักหน้าเลื่อมใสเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณสมัครนี่คือคนชี้เป้าว่าพวกนักศึกษาเนี่ยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพวกนี้คือคอมมิวนิสต์กำลังปลุกกระแสคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยให้เกิดการเข็นฆ่าคุณสมัครก็ชี้เป้าแล้วเมื่อไม่นานนี้คุณสมัครเนี่ยก่อนตายก็ยังมาให้ข้อมูลยืนยันเนี่ยความถูกต้องว่าเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม19มีคนตายแค่คนเดียวใช่ไหมครับวัดน้ำซ้ำเนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็ออกมาขยายความไอ้คนตายคนเดียวที่เห็นเนี่ยมันเป็นตำรวจทำปืนลั่นไม่มีการเข็นฆ่าเนี่ยพวกนี้ผมถือว่าสวะสังคมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเพื่อเลือกใครก็ได้อย่าไปเลือกเฉพาะว่าเอามันเท่านั้นอย่าไปเลือกว่าเออไอ้คนนี้เนี่ยมันมีวาทกรรมที่ดีเอาไว้ต่อสู้อภิสิทธิ์เอาไว้ต่อสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่ฝีปากกล้าเพราะฉะนั้นต้องเอาสมบัติสุนทรเวชนะเอาเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยใช่ไหมถ้าคนตั้งเป้าเนี่ยเพียงแค่ต้องการสู้กับประชาธิปัตย์ขอโทษคุณเอาใครก็ได้เอาหม่ำจกมกแล้วเดี๋ยวดูดีอะไรเงี้ยก็สู้เขาได้แล้วใช่ไหมครับยิ่งใหญ่อย่าไปสงสัยเลยทำไมของเรามีเจ๋งดอกจิกที่เข้ามาร่วมงานจนได้เป็นให้ปรึกษาเนี่ยนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าการต่อสู้เนี่ยใช้หลักคิดผ่านการวางแผนหรือใช้หลักการเอามันนะมันก็เลยเกิดกลายเป็นขบวนการสนุกขึ้นมาอย่างนปช.เนี่ยคนติดตามเลยฟังโอ้มันนักทุสายเครืออย่างเงี้ยจตุพรพรมพันธ์แล้วกลายเป็นทอล์คโชว์เลยถูกไหมครับผมจำเป็นต้องพูดตรงนี้ว่าปัญหาพวกนี้อย่าให้เกิดอีกผมเองเป็นชาวตุลาผมเองเป็นคนรอดชีวิตมาในภาพของประชาชนที่ไม่เคยถูกพูดถึงเลยถ้าพูดถึงไอ้ชาวตุลาเนี่ยเขาจะเหมารวมอยู่มอไหนเนี่ยคือจำกัดอยู่แค่พวกนักศึกษานิสิตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพวกที่เผากองสลากไอ้เผาไอ้กองบัญชาการนครบาลไอ้เผานู่นเผานี่เผานั่นทุบไอ้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยให้มันป่วนไปหมดจนกระทั่งมึงปกครองต่อไปไม่ได้แล้วกันนะถนอมประภาสมันเป็นภาคประชาชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นส่วนของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเผื่อเราจะเอามาพูดเอามาคุยมันก็ต้องคุยให้มันรอบด้านเราถึงจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมครับอย่างครบถ้วนนั่นเป็นอย่างนั้นคุณเพ็งดินดีมากที่เมื่อกี้เสนอเรื่องด็อกเตอร์สุนยัตเซนขึ้นมาแต่ผมขอพูดสั้นๆนิดนึงครับนะฮะก็มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับดร.สุนยเสนที่ต่อสู้เนี่ยแล้วก็มีตำนานการต่อสู้ที่เริ่มต้นเนี่ยจากซานฟรานซิสโกเหมือนกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชใช่ไหมที่ประกาศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเนี่ยผ่านสถานีวิทยุของซานฟรานซิสโกนี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์การต่อสู้โดยแท้ดร.สุดยัตเซนตอนนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกับทักษิณเท่าไหร่นะปฏิวัติสินไห่เนี่ยพอจุดเริ่มต้นเนี่ยปี1911ใช่ไหมครับคุณจังดินนะครับก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้หลายครั้งนะ
ยกแรกแล้วก็สูญเสียดร.สุนยเซนสูญเสียเนี่ยผู้กล้าหาญเนี่ยที่เรียกว่าวีรชนผู้กล้าเนี่ยที่พลิกชีพสู้นะสู้กองทหารของราชวงศ์ตายหมดเขาว่า72ศพแล้วก็อนุสาวรีย์เนี่ยก็ได้สร้างไว้เป็นที่ระลึกว่าอนุสาวรีย์ผู้กล้า72คนนะครับแต่จริงๆแล้วข้อมูลตอนหลังเนี่ยมันปรากฏว่ามีงอกเงยขึ้นมาอีกเป็น86คนหรือยังไงไม่รู้ที่ตกหล่นตกสำรวจกันไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงทีนี้ดร.สุนยัตเซนตอนนั้นเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ๊ะสู้ต่อไปเนี่ยคือก็มีความคิดเนี่ยว่าไม่อยากให้มีการสูญเสียและอยากจะใช้วิธีเจรจาอยากจะกดดันให้สูสีไทยเฮาเนี่ยยอมจำนนและสละราชสมบัติแต่ตรงนี้จริงๆแล้วสูสีไทยเฮาเป็นแค่กษัตริย์หลังบ้านกษัตริย์ตัวแทนแต่จริงๆอำนาจเต็มคืออยู่ที่คนตรงนี้ครับเขาก็มีนายทหารคู่ใจคนหนึ่งใช่ไหมฮะครับทหารคู่ใจคนนี้ชื่อเหวียนสีไข่ยืนซื้อไข่ภาษาจีนกลางผมก็ไม่รู้ออกเสียงถูกก็แบบนะครับจะในพลยืนซื้อไข่คนนี้เนี่ยมันเป็นในพลที่ทยอยหักหลังมาตลอดก่อนที่จะเข้าถึงสูสีไทยเฮาก็ผ่านราชวงศ์เนี่ยคนสนิทเป็นคนพาเข้าวังแนะนำให้รู้จักสูสีไทยเฮาพอคันรู้จักปุ๊บก็ขายทิ้งไปเลยไอ้ราชวงศ์คนที่ถูกกักบริเวณอยู่ในวังใช่ไหมแต่ความเจ้าเล่ห์ความคิดคดทรยศของเหวียนซีไข่เป็นที่ระเบือนามมีคนก็เตือนนะคนใกล้ชิดคนที่เป็นคนที่ตายแทนด็อกเตอร์ซุนได้เป็นคนคัดค้านหัวจนฝาแต่ดร.ซุนก็บอกจำเป็นที่ต้องใช้คนคนนี้กดดันใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ไปสู่การต่อสู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แกไม่ต้องการครับก็ประกอบไอ้นี่ก็ไปทำตามหน้าที่แต่ว่าไม่ได้สำเร็จแล้วนะถูกปลดไปยกประเด็นในปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณเพียงเดินผมขอพูดคร่าวๆนะอาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนก็ได้จากความทรงจำครับนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แบ่งเวลาส่วนใหญ่ไปอ่านประวัติของโจวันไลท์แต่ว่าแฟนๆเขาถามหานั่นคือการพัฒนาการปฏิรูปเนี่ยในลักษณะของการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญอันนี้ต้องยกความมีความชอบให้เติ้งเสี่ยวผิงซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปพอในคุณเพียงเดินเกินน้ำขึ้นมาก่อนก็เลยทดสอบความจำนิดนึงครับทีนี้ตกลงเหวียนซีไข่เนี่ยจริงๆแล้วโดนปลดนะแต่ว่าระหว่างปลดนี่ก็ยังอยู่ในระหว่างที่รอคำตอบอยู่ใช่ไหมฮะครับทางของส่วนรอคอยของดร.สุนยเซนก็มีการตกลงเนี่ยว่าลักษณะการต่อสู้จะหยุดรออย่างนี้ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วข่าวตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มันสับสนนะข้อมูลหนึ่งเนี่ยที่ผมอ่านเจอเนี่ยก็คือสุสีไทยเฮาเนี่ยประกาศสละราชสมบัติอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมอ่านเจอเนี่ยก็คือสุสีไทยเฮาตายไปแล้ว3ปีใช่ไหมการปฏิวัติสินไห่ถึงได้รับชัยชนะแต่ยังไงก็ตามผมให้น้ำหนักไอ้ตอนที่ว่าสุสีไทยเฮาเนี่ยสละราชสมบัติดีกว่านะครับครับก็ปรากฏว่าทางกลุ่มของดร.สุนยเซนเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เลยให้ดร.สุนยเซนเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในขณะที่ประธานาธิบดีสุนยัตเซนเนี่ยก็มีพันธะกรณีเนี่ยผูกพันนั่นคือสัญญากับหยวนซีไคว่าถ้าอยู่บอกให้ซูซีไทเฮา
สละราชบัลลังก์ได้อยู่เป็นประธานคนแรกของประเทศจีนนี่คือเงื่อนไขถูกไหมครับครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าสั้นๆสุสีไทยเฮาประกาศสละราชสมบัติดร.สุทธิเซนเลยประกาศว่าขอเป็นแค่เฉพาะการเพื่อที่จะรอหยวนซีไคกลับมารับตำแหน่งเขาก็กลับมารับตำแหน่งอยู่4ปีนะก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิของจอมจักรพรรดิอีกทีทั้งที่ก่อนหน้านี้โขกหัวใส่สุสีแต่เฮาเวลากระทืบเท้าไม่พอใจนี่หัวเออแตกนะเออผมดูแล้วไม่ต่างไปกับไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาบอบลงกับพื้นเลยกราบใช่ไหมครับไม่ต่างไปจากอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ต่างไปจากสนธิบุญรัตน์กลิ่นพวกนี้จงรักภักดีทั้งนั้นแต่พอมีโอกาสนี่ประกาศตัวเป็นจักรพรรดิจอมจักรพรรดิเออ Emperor เลยจอมจักรพรรดิเหนือจักรพรรดิเออครับเอาอย่างนี้แล้วกันหยวนซีไคเนี่ยเป็นคนทรยศนี่ทำให้ดร.สุนยเซนนี่ต้องหนีตายนะหนีภัยอีกรอบหนึ่งพูดง่ายๆทำให้เสียเวลาไปอีกอย่างน้อย10กว่าปีโอเคนี่คือตัวอย่างนะฮะตัวอย่างว่าไอ้การต่อสู้เจรจาไปเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วไอ้การเจรจาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดการสูญเสียที่น้อยที่สุดถูกไหมฮะแต่ถ้าเผื่อคุณทักษิณยังเลือกเจรจาอยู่เดี๋ยวนะครับคุณนครครับมีรู้สึกจะมีเสียงอะไรแป๊บนึงผมไปเช็คแป๊บนะครับ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 พูดได้แล้วใช่ไหมครับครับขออภัยคุณนครครับเชิญเลยครับดร.สุทธิเซนเนี่ยเขาเจรจาในช่วงนั้นการต่อสู้ผ่านพ้นไป 4-5 เดือนแต่ว่าเราต่อสู้มานี่มันจะเข้า10ปีแล้วถ้ายังเจรจาอยู่เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้มันต้องมีกระบวนการเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาก็เจรจามาตลอดถูกไหมไอ้การเจรจาเนี่ยจนยืดอำนาจออกมายืดเวลาโทษทีออกมาจนกระทั่งเนี่ยนะกลุ่มอำนาจเนี่ยที่คุณทักษิณเคยมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือกองบัญชาการตำรวจพวกนั้นเกษียณไปหมดแล้วกลายเป็นทหารแก่เป็นตำรวจแก่ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าการต่อสู้ชัยชนะอยู่ที่มวลชนถูกไหมคุณทักษิณยังมีต้นทุนอยู่ที่มวลชนแต่ที่สำคัญว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์สู้ไปเนี่ยไม่รู้เมาหมัดหรือว่าเบลอหรือเปล่ากำลังทำลายมวลชนของตัวเองตรงนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะใช่ไหมครับครับเมื่อกี้คุณเทียมเดนพูดถึงเนี่ยว่าคุณทักษิณทำไมนะคนอายุ80กว่าคุณครับเหมือนว่าเคยโฟนอินใช่ไหมครับคนที่อายุ80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับก็ไม่รู้นะว่าคุณทักษิณพูดถึงใครว่าเป็นนี่ก็90กว่านะ80กว่ามีอยู่คนเดียวใช่ไหมคุณภูมิพลครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรคุณทักษิณจะยังไงก็ปล่อยคุณทักษิณไปคุณทักษิณจะทำอะไรก็สุดแท้แต่ผมถือว่าคุณทักษิณเป็นคนหาเรื่องแต่พวกเราเป็นฝ่ายต้องต่อสู้ถูกไหมตรงนี้สำคัญนะไอ้คนหาเรื่องนี่ก็มีคู่นูปการสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็กล้าหาญขึ้นมาในระดับหนึ่งที่หาญกล้าเข้าไปเปิดเผยเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาไอ้คนที่อายุ80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยนะที่เราเคยออกอากาศอยู่เรื่อยๆทีมงานเด็กๆของผมที่มาช่วยงานนักศึกษาเขาฟังผมอธิบายความจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยเขาบอกอ๋ออย่างนั้นคุณท่านทักษิณนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ไปกวนส้นตีนเขาก่อนเลยประชาชนใช่ไหมเราเคยออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าคุณูปการที่คุณทักษิณทำเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ในเรื่องของการพัฒนานะคุณทักษิณเปิดม่านให้เห็นภายในครับ
ช่มั้ยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้ออกมาพูดคุยได้ออกมาทำให้พี่น้องประชาชนตาสว่างก็ถือว่าอีกผู้ดูประการหนึ่งอย่าไปโจมตีนะไอ้คนที่กล้าเปิดประเด็นเนี่ยต่อสู้กับเจ้าเนี่ยนับตัวได้มีไม่กี่คนในเมืองไทยแต่แปลกอย่างหนึ่งนะสงสัยพระสยามเทวาธิราชนี่มีจริงก็เจ้าได้อย่างท่านปีดีแล้วก็ยังกลับไปสนับสนุนเจ้าถูกไหมครับที่คุณทักษิณก็ปิ่มๆเนี่ยล้มเจ้าได้แล้วนะแต่ไม่ยอมแตกหักแล้วนอกจากไม่ยอมแตกหักดูเหมือนว่าน้ำหนักเวลานี้เนี่ยไปอยู่ที่ว่าสมพระเจริญเรารักพรรคอารมณ์ไม่รู้แปลว่าอะไรถูกไหมยังไปตั้งความหวังอยู่ที่ว่าจะเอาไอ้เชื้อสายเฮ่เฮ่เนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าครับเพราะไอ้การเอาเจ้ามาเนี่ยนะเป็นประมุขเนี่ยพวกเราไม่ควรที่จะลืมนะไม่ควรที่จะลืมไม่ควรที่จะลืมในเรื่องของการถูกกดขี่ไม่ควรที่จะลืมในเรื่องของการถูกข่มเหงไม่ควรที่จะลืมเนี่ยในความทุกข์ยากเนี่ยในเรื่องของความผิดที่ถูกยัดเยียดนะครับทุกวันนี้พวกเราบอบช้ำก็มีผลสืบเนื่องมาจากเจ้าเนี่ยแหละถูกไหมครับโอเคนี่ตรงนี้เราไว้คุยกันทีหลังแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบครับผมพูดถึงพัฒนาการของจีนนะเวลานี้พูดจริงๆแล้วชาวจีนในประเทศจีนพันกว่าล้านคน 90% เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเติ้งเสี่ยวผิงนะนะว่าเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติแม้กระทั่งในยุคเทียนอันหมึงเนี่ยเอารถถังเนี่ยนะบทขยี้ทับนักศึกษาเนี่ยเป็นๆนะสิ่งโหดร้ายนี่ทุกคนลืมไปเพราะว่าคุณูปการที่ทำให้ประเทศเขาเนี่ยเกิดความเจริญขึ้นมาเรื่องเสียงเพลงนี่ต้องผ่านก่อนการเสียงตายเสียงเป็นเนี่ยมาหลายรอบเหลือเกินโอเคทีนี้มันสมควรที่ต้องกล่าวถึงหลังจากสุนยัตเซนเสียชีวิตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพรรคก๊กมินตั๋นเนี่ยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลางเขาเรียกว่าอะไรพรรคคอมมิวนิสต์ก็มุ่งตันกับพรรคไม่รู้ผมก็ภาษาจีนเนี่ยกับผมเนี่ยเอาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แล้วกันนะครับก็ยังมีการแตะมือกันยังมีการร่วมมือกันจนกระทั่งสุดท้ายแตกคอแล้วก็ต่อสู้กันใช่ไหมผมสรุปนี่สั้นๆเลยคือฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยชนะการต่อสู้ยังไคเช็คต้องถอยร่นหนีไปอยู่ไต้หวันนะครับครับเมาเซตงขึ้นเป็นประธานาธิบดีโดยที่มีผู้ช่วยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นนายกรัฐมนตรีชั้นเทพนะที่ชื่อโจอันไลบุคคลผู้นี้ที่ทำให้ผมสนใจแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งหมดของเมื่อคืนนี้เนี่ยไปอ่านประวัติตั้งมากกว่าเติ้งเสี่ยวผิงเลยแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นในยุคเปลี่ยนแปลงประเทศจีนถ้าไม่มีเมาเซตงประเทศจีนเวลานี้ก็ไม่มีเหมือนกันต้องยอมรับอย่างเนี่ยประเทศจีนเปรียบเสมือนเนี่ยแค่ก้อนครับประเทศฝรั่งทุกประเทศแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันมีประเทศไหนไหมล่ะที่ไปขอส่วนแบ่งในประเทศจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันฮอลันดามีหมดเลยแล้วตาน้ำข้าวทั้งหลายครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นถูกไหมประสบความบอบช้ำขนาดไหนจนกระทั่งตอนโค่นลบสูสีไทยเฮาประเทศจีนไม่เหลืออะไรเลยนะอย่าว่าแต่ไอ้ผลประโยชน์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแม้กระทั่ง
ของมีค่าต่างๆในสำนักราชวังก็ถูกขนหมดนั่นน่ะไม่เหลือเลยส่วนหนึ่งไอ้จีนโพ้นทะเลเนี่ยนะที่มาเสวยสุขอยู่ในประเทศไทยก็หลายตระกูลนะใช่ไหมผมควรจะต้องกล่าวต่อไปในอนาคตครับนะฮะก็ขนทรัพย์สมบัติเนี่ยลงเรือมาอยู่ประเทศจีนมาอยู่ประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากหนีตายเนี่ยเกิดจากหนีสงครามการเมืองครับว่าจะต้องถูกเกณฑ์ไปสู้รบก็ตัดสินใจหนีถูกไหมมาอยู่ประเทศไทยก็เยอะอยู่ที่ประเทศมาเลย์อินโดนีเซียคาเมนพม่าลาวนี่หมดนะฮะทั่วโลกเลยตอนนั้นอพยพออกมาเยอะครับแต่นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นพลังขับเคลื่อนเนี่ยภายใต้การชี้นำของเมาเซตุงครับเมาเซตุงใช้การขับเคลื่อนไปสู่การเคลื่อนไหวการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศจากการครอบงำของตะวันตกได้สำเร็จใช่ไหมฮะเป็นไทยอ่ะง่ายๆครับเรียกว่าเป็นความเป็นไทยเนี่ยนะให้คนทั้งชาติครับแต่ว่าทรัพย์สมบัติผลที่ได้จากการเหตุผลต่างๆในประเทศนะพูดง่ายๆเข้าโครงสีเป็นของรัฐบาลใช่ไหมทุกคนเนี่ยทำงานหนักแต่ว่าประโยชน์เนี่ยเข้ากองกลางเข้าส่วนรวมเป็นคอมมูนไงใช่ไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการขึ้นมาเนี่ยเป็นไทยของประเทศจีนนะฮะแต่ว่าไอ้คนที่มาพัฒนาให้ประเทศเนี่ยก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงนี่เขามีหลักคิดเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยก่อนที่จะก้าวเข้ามาควรจะต้องเล่าถึงยุคที่เมาเซตุงตายเนี่ยเป็นช่วงปี1976 1976เข้าใจว่าเป็น2519นะ2519ก็คือเป็นปีเดียวที่ประเทศไทยเรากวาดล้างพวกนักศึกษาปัญญาชนนะฮะซึ่งสวนทางกันปีนั้นปี2519เป็นปีที่จีนเนี่ยสำหรับจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆตามห่วงใยและกังวลว่าจีนถึงการล่มสลายถึงการล่มสลายเพราะว่าทุกคนในเอาประวัติศาสตร์จีนมาเป็นตัวตั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามประเทศจีนมีศักยภาพเนี่ยนะในการเป็นประเทศที่แข็งแรงมีผู้ที่แข็งแกร่งนะได้ไม่นานก็ถูกการโค่นล้มเปลี่ยนราชวงศ์มาตลอดเป็นพันๆปีนะต่อสู้กันมาตลอดใช่ไหมครับเพราะปี2519เนี่ยเป็นปีที่นายกเทพเนี่ยโจรไล่จากไปติดตามมาด้วยไม่กี่เดือนผ่านมาเมาเซตุงก็ตายด้วยใช่ไหมทีนี้ตอนเมาเซตุงตายเนี่ยนะก็เกิดมีปัญหาในเรื่องของคณะ4คนเนี่ยใช่ไหมฮะพรรค4ครับพรรค4คนนี่นายว่าจะยึดอำนาจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียของเมาเซตุงเนี่ยรักไก่เลยว่าก่อนตายเมาเซตุงประกาศเนี่ยให้เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแต่ก่อนหน้านี้เริ่มเสี่ยวผิงนี่ถูกกำจัดก่อนนะครับเป้าหมายการจัดการเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ร่วมก่อตั้งต่อสู้มาเมาเซตุงนะฮะโจรไรนี่ก็ไม่ได้ถูกละเว้นนะใช่ไหมฮะแต่สำหรับโจรไรนี่โชคดีอย่างหนึ่งว่าเรื่องเนี่ยเข้าหูเบาเซตุงว่าตัวเมียเขานี่คือเบาเซตุงจริงๆก็คงจะพอรู้เนี่ยว่าไอ้อิทธิพลบารมีของเมียนี่ไปเกะกะละลานเนี่ยใช่ไหมของข้าราชการระดับสูงเนี่ยครับในรัฐบาลของเมาเซตุงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มีการสัมภาษณ์สื่อหนังสือพิมพ์เม
มาเซตุงก็พูดขึ้นมาถ้าเผื่อจะด่าหรือจะตำหนิหรือจะวิจารณ์จวนลายเนี่ยขอให้มาวิจารณ์ตัวเขาเองก่อน นี่คือเป็นการค้ำยันว่าโจรร้ายนี่ใครห้ามแตะนะครับเมาเสตุงในยุคนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยทั้งในประเทศและนอกประเทศยกย่องให้ถึงขั้นที่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าเมาเสตุงตายเมื่อไหร่จะถูกยกให้เป็นศาสดานะไม่ใช่ ไม่ใช่ศาสตราจารย์นะเป็นศาสดาเทียบเท่าเยซูเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเทียบเท่าโมฮัมหมัดนู่นเลยเพราะเป็นการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศหมดเองเพราะว่าทำไมรู้ไหมพอเซตุงขึ้นมาเนี่ยปิดเลยนะวัดเงียบหมดพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยจับถลกอีวอนเทปออกมาเป็นคนธรรมดาเพราะถือว่าพวกนี้เป็นพวกเอาเปรียบสังคมใช่ไหมบวชแล้วก็กินเอาเปรียบเพราะต้องไปทำงานส่วนวัดนี่ยึดมาเนี่ยเพื่อที่เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กคนแก่มีหน้าที่เลี้ยงเด็กหนุ่มสาวทุกครอบครัวต้องออกไปทำไร่ไถนาเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่ยินยอมเนี่ยนะที่จะให้คนตายเนี่ยเบียดเบียนคนเป็นนั่นก็คือสุสานเนี่ยลื้อทิ้งหมดนะให้มาเป็นสร้างเป็นที่พักอาศัยของประชาชนบางส่วนมีภูเขาติดทะเลก็ถมทะเลใช่ไหมฮะครับมาตัดมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นในการเพาะปลูกอะไรต่ออะไรประมาณนี้แต่แค่นี้คุณเพียงเดนนะฮะจีนเนี่ยได้ถูกครอบงำในเรื่องของการเชื่อถือเนี่ยพูดผีปีศาจเนี่ยมานานเป็นพันปีอ่ะครับไม่ใช่ไปลื้อป่าช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินสำหรับคนลุกนั้นนะว่างเข้ามาเนี่ยลื้อเนี่ยเอาค้อนปอนเอาขวานไปจามต้นไม้เนี่ยแล้วขวานมันก็กระเด้งขึ้นมานะถูกไอ้ตัวผู้ที่ลื้อป่าช้าเนี่ยตายเลยก็ไม่น้อยหลายคนจนกระทั่งขยาดไม่มีใครกล้าที่จะทำเพราะฉะนั้นต้องทำไงรู้ไหมต้องเอาตัวเมาเซตุงเนี่ยไปตั้งการป่าช้าก่อนที่จะลื้อตรงนี้เป็นจุดที่เขาล่ำลือกันว่าเนี่ยมีญาณมีอำนาจพิเศษเหนือคนที่เขาลือกันไปถึงขั้นที่จะยกให้เป็นศาสดาใช่ไหมโอเคนี่คือเรื่องราวของเมาเซตุงแต่ว่าความเก่งกาจความมีญาณอะไรก็ตามมีอำนาจพิเศษอะไรก็สุดท้ายแต่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยถูกทำลายนะถูกปลดให้ออกจากทุกตำแหน่งถึงขั้นเอาชีวิตด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าโชคดีมันมีจอมพลยับเนี่ยยับเหยินยิงยับเหยินยิงคนนี้เนี่ยเป็นจอมพลเนี่ยที่มีที่คนมีอำนาจเนี่ยอยู่ในกองทัพที่เขาเริ่มเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงนะครับเติ้งเสี่ยวผิงโดนปลดตั้งแต่เมาเซตงยังไม่ตายด้วยซ้ำแต่พอเมาเซตงตายปุ๊บเนี่ยจอมพลยักษ์เนี่ยเป็นคนพาหนีไปหลบซ่อนแล้วก็จอมพลยักษ์คนนี้เนี่ยเป็นคนรักประหารยึดอำนาจพรรค4คนนี้ต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้เติ้งเสี่ยวผิงกลับมาดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจอมพลยักษ์นี่ไม่ได้รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นหลังจากการทำรัฐประหารนะไม่เหมือนกับที่บุญรัตน์กลินไม่เหมือนกับอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่เหมือนกับประยุทธ์จันทร์โอชาหรือแม้ท่านประวิตรวงษ์สุวรรณอะไรพวกนี้เหลือบไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของจริงพวกนี้เหลือบของแผ่นดินทีนี้เมื่อวานนี้ผมอ่านแล้วทำไมผมต้องมาอ่านซ้ำอีกทีในเรื่องของเติ้งเสี่ยวผิงเพราะผมดนใจเนี่ยดนใจอะไรคำหนึ่งรู้ไหมครับ
ดนใจในคำวาทะของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยในเรื่องของการเหมือนกับที่เราเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วจำได้ไหมคุณเลยครับถ้าประเทศเราจะเจริญได้เนี่ยนั้นต้องตัดออกไปเรื่องบุญต้องไม่มีเรื่องรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้รุ่นไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ญาตินั่นคือในโพติซึมกับโปรบอยเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแต่ระหว่างที่คุณในเติ้งเสี่ยวผิงหลบหนีตายเนี่ยในคนยับเนี่ยนะฮะได้ให้ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นนายพลเหมือนกันเป็นคนดูแลเติ้งเสี่ยวผิงพอเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำนาจไอ้นายพลคนนี้มาทวงบุญคุณแล้วก็ผมไม่เปิดดูนะผมพูดจากความทรงจำดีกว่ามันจะได้ไปเร็วหน่อยและสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปอ่านตามอีกทีจะได้เนื้อหาจะได้ต่อเนื่องตามที่ผมอยากพูดตั้งเซลฟิกบอกว่าอันบุญคุณส่วนตัวที่ท่านเคยช่วยเหลือเนี่ยข้าพเจ้าจดจำต้องชดใช้เนี่ยแน่นอนใช่ไหมแต่ตำแหน่งของท่านเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นบุญคุณส่วนตัวเนี่ยจะมาชดใช้ด้วยความด้วยประโยชน์ของประเทศชาติมันไม่บังควรโอ้โห ใช่ไหมฮะคุณจะเป็นจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ผมคิดว่ามันมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะสำหรับผู้ใดก็ตามเนี่ยที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยต้องเสียสละนะครับคนเพียงเด่นผมตามไม่อ่านประวัติของตัวอะไรทำไมนะครับเพราะตัวตายตายเนี่ยนะเขามีเสื้อผ้าอยู่สี่ห้าชุดเท่านั้นนะตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะใส่ชุดจีนเนี่ยนะฮะเป็นยูนิฟอร์มครับแล้วก็จะออกแขกไปต่างประเทศก็มีเสื้อนอกอยู่ชุดหนึ่งแล้วมีผ้าขนหนูเนี่ยที่ผ่านการใช้งานแบบชนิดคุ้มค่าละ20,000นี่คือสมบัติทั้งหมดเนี่ยของโจวอะไรนะครับมาเซ็ตก็เช่นเดียวกันไม่มีสมบัติไม่มีบัญชีในธนาคารไม่มีทรัพย์สมบัติที่ฝังอยู่ในดินหรือแจกจ่ายให้ลูกหลานไม่มีเติ้งเสี่ยวผิงนี่ก็เช่นกันนะนี่คือแบบอย่างประเทศที่เขาสามารถพัฒนาไปสู่ความเจริญได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายๆคอร์รัปชันของประเทศจีนนี่ถึงขั้นประหารนะครับครับนะฮะมันต้องเด็ดขาดขนาดนี้เอาอย่างนี้โอ้มันไปมาผมชักสนุกใหญ่แล้วนะครับเรื่องใหญ่นี่จะพูดจบไหมเนี่ยวันเนี้ยนะฮะเอาครับพอเริ่มแล้วกันครับเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเติ้งเสี่ยวผิงผมอาจจะต้องเน้นย้ำหลักคิดปรัชญาและหลักการแนวทางของการทำงานของคนคนนี้ซ้ำหลายๆหนนะคุณยังดินนะครับเพื่อให้ได้สัมพันธ์กันให้มันเกิดสตินะฮะต้องเสี่ยวผิงเขาเน้นตรงนี้มุ่งที่จะเรียนรู้การปฏิบัติจากสภาพของความจริงนะฮะและพิสูจน์กันเนี่ยที่ผลของการกระทำไม่ใช่สักแต่พูดเหมือนใครบางคนครับเขาได้ชักจูงทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มนะปฏิบัติเนี่ยนะทุกอย่างนึงอยู่ในกรอบของความเป็นจริงทั้งหมดแล้วก็ให้หยุดไปไม่มีการถกเถียงหรือยึดถือแนวทางตามทฤษฎีต้องเสื่อมพิงปฏิเสธหลักทฤษฎีในอดีตทั้งหมดเลยนะสรุปแล้วนั่นคือการปลดปล่อยนะปลดปล่อยทั้งความคิดนะฮะเน้นการปฏิบัติเป็นเครื่องวัดความต้องแหลมนะฮะครับแหลมนะครับไม่ใช่ว่าพูดสักแต่พูดนะฮะเพราะนั้นผลักดันเราคิดไปสู่การปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเป็นวาทะเด็ดเป็นก้าวแรกของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนนี้แต่หลักนี้เนี่ยนะถ้าเผื่อมาเทียบเคียงแล้วเนี่ยคุณทักษิณสอบผ่านนะฮะครับนโยบาย
การหาเสียงมาปรับเป็นนโยบายแห่งรัฐนำไปสู่การปฏิบัติที่โดนใจคนเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศชาติที่เรียกว่าประชานิยมนะครับหลักประชานิยมเนี่ยเป็นข้อแรกนะของดร.สุนยเซนในการชูนะเรื่องการต่อสู้นะครับคนบริหารประเทศชาติคนรัฐบาลก็คือมีหน้าที่ส่วนแบ่งส่วนประโยชน์เนี่ยให้ได้ทั่วถึงทุกๆคนคุณจะทำยังไงก็ได้ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยแฮปปี้ทำให้ประชาชนก็นิยมเลื่อมใสมันก็หลักประชานิยมทั้งนั้นแต่มีประเทศควายเอ้ยโทษทีประเทศที่ต่อต้านหลักประชานิยมนะสวนทางไหมฮะถูกไหมฮะครับโอเคนะทีนี้พอปฏิถือว่าปฏิวัติได้นะครับวัดความคิดไม่ติดยึดกับทศนิยมเน่าๆส่งเสริมความคิดให้เกิดความกว้างไกลของใครก็ได้คิดมาแต่อย่าสักแต่คิดแล้วทำทำแล้วนี่นะเอาผลแห่งการกระทำเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าถูกผิดดีชั่วตรงนี้นี่ต้องยกนิ้วให้ใช่ไหมครับก้าวต่อไปเนี่ยต้องเสี่ยวผิงกำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ในการนำพาประเทศนั่นคือยุทธศาสตร์39พี่น้องแฟนๆทุกคนเนี่ยนะสามารถไปเปิดอ่านได้นะนี่เป็นยุทธศาสตร์9แรกเนี่ยของการนำประเทศไปสู่ความเจริญเรียกว่ายุทธศาสตร์39นะฮะของเครื่องสูบไปเปิดได้ฮะ Google นะฮะครับคือ9แรกขจัดความยากจนเนี่ยของคนทั้งประเทศทิ้งไปก้าวที่สองเนี่ยนำพาคนทั้งประเทศไปสู่ความพอมีพอกินแต่ละก้าวนี่เทอม10ปีนะคุณเพียงดินครับเห็นฮะพอก้าวที่สองผ่านพ้นไปเนี่ยก้าวที่สามเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องอยู่ดีกินดีนะฮะพอประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าประเทศชาติเนี่ยในก้าวต่อไปข้างหน้าที่เขาไม่ได้กำหนดก็คือการนำประเทศไปสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนี่เป็นหลักวัดความสำเร็จเป็นหลักของกรอบการทำงานเนี่ยขั้นตอนเนี่ย10 ปี 10 ปีเพราะทุกๆขั้นตอนของเขาเนี่ยผ่านการพิสูจน์หมดตั้งเสียพิกำหนดเอาไว้เมื่อปี1980 1980 543นั่นคือปี2523นะครับเอาไปปีคศดีกว่าปีคศผมอาจจะสับสนครับผมมาอยู่นี่30ปีแล้วไอ้พศนี่บางทีมันไม่ชัดเจนครับนะฮะปี1980เนี่ยกำหนดเลยก้าวแรกปังเดินภายใน10ปีคือ1990เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยต้องเติบโตเนี่ยเป็น2เท่าของปี1980เขาทำได้นะฮะเศรษฐกิจของเขาก้าวกระโดดนะพอมาปี2000เนี่ยต้องเป็น2เท่าของปี1990ถูกไหมครับทุกๆ10ปีเนี่ยเทอมของการพัฒนาของเขาเนี่ยจะต้องมีผลวัดถึงความสำเร็จนะฮะพอปี2510เนี่ยนะฮะประเทศจีนจะต้องเจริญรุ่งเรืองถึงระดับเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกสังคมโดยรวมของประเทศชาติคนส่วนใหญ่เอาอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะไอ้คนที่อยู่ไกลเปิ้นเพียงห่างไกลความเจริญมันมีตกหล่นอยู่นะฮะแต่ว่าผมเห็นได้จากเวลานี้นักเรียนประเทศจีนเนี่ยมันเรียนหนังสือในต่างประเทศนี่โอ้โหคุณเพียงเป็นครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุณไปดูไชน่าทาวน์เนี่ยเต็มไปด้วยนักเรียนจีนทั้งนั้นครับนี่คือคึกยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเขากำหนดไว้ว่าปี2510เนี่ยนะประเทศเขาต้องเป็นมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็สังคมโดยรวมของประเทศเนี่ยจะต้องร่ำรวยทั่วหน้านะยุทธศาสตร์39ของเขาเนี่ยผ่านการบริหารเนี่ยจัดการมา3รัฐบาลคือรัฐบาลจูหลงอีเฉียงจื้อหมิงแล้วก็หูจินเทารอบที่4เนี่ยคือเฉียงจื้อหมิงเพราะผู้บริหารของประเทศจีนเนี่ยมันเทอม5ปี5ปีนะครับคือ4 5ปีแรกถ้าดีก็5ปี5ปีนะครับก็ตกลงพอดีลงตัวนะฮะกำหนด30ปีครับผ่าน40ปีตามที่คาดการนะฮะก็โอเคทีนี้สิ่งที่เขาสำคัญที่สุดนี่ต้องเสี่ยวผิงจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไรนะการกลับมามีอำนาจเขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำนี่แสดงถึงความที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้ชาติโดยไม่เห็นแก่ยศสรรเสริญนะที่เราควรจะต้องยกย่องต้องเสี่ยวผิงกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาโดยกำหนดที่เฉินเจิ้นเฉินเจิ้นเราเรียกประเทศไทยรู้จักบ่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนั่นครับเฉินเจิ้นสมัยที่ถูกกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีเฉินเจิ้นจูไห่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะสัวเถาที่บ้านเกิดผมเองอ๋อบ้านคนจีนในประเทศไทยเกือบจะทั้ง 80% มาจากสัวเถาทั้งนั้นครับ